ครับก็รอเพื่อนแดงนะครับกลับมาเมฆก็ควาสาญอยู่ทุกบัตาเธอมีอย่าแอคือสู่ปอมือและเฟซบุ๊กอาปูและเสิร์ฟก็ต่อแค่อีกมีพิลามาสู่เยอะสาโอเคครับผมนี่ก็คือวิธีการถอนขนไก่นะครับไก่บ้านของเราแล้วก็จะเผาก่อนนะครับเผาแล้วก็นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในนะครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้พี่แดงสิงห์เหนือก็เริ่มบรรเลงแล้วครับผมโอ้โหยุบเผาปลาครับมาเผาไก่ดีกว่าโอ้โหโอเคครับผมเริ่มเผาไก่กันแล้วนะครับตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มเผาแล้วโหดูหน้าตาคนเผาซะก่อนครับอ๋อยะใช่ร้อนชิบเป่งร้อนชิบเป่งนี่ครับน้องไก่ของเราเริ่มเผาไปแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคุณอันนี้คือเนี่ยนี่นะครับก็เป็นไก่เราก็จะมาชำแหละไก่นะครับผมเอาตับไตไส้พุงมันออกครับผมยอดนี่ครับวิธีชำแหละไก่นะครับผมไก่บ้านนะครับโอ้โหดูตับไตไส้พุงซะก่อนครับโอ้แดงแจ๋เลยครับผมนี่คืออะไรอ่ะไก่ไก่น่าจะเป็นตับโอเคครับเราก็จะมาเตรียมพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะครับผมเขียงก็ราคาก็แรงครับผมดูครับโอ้ยอย่างครบเป็นบรรยากาศครับดูท้องฟ้าที่แจ่มใสครับผมโอ้โหโคตรสวยเลยนี่ก็เป็นกระท่อมที่เราอยู่เมื่อกี้นะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราได้ทำเราก็มาดูส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมดูครับอันนี้เป็นไก่นะครับไก่ที่เราเผามา wow. สุดยอดแล้วก็อันนี้เป็นขิงข่านะครับอันนี้เป็นข่าครับผมแล้วก็หอมแดงแล้วก็ขมิ้นมะกรูดแล้วก็ส้มปล่อยแล้วก็อะไรเนี่ยตะไคร้นะครับพริกชูรสเกลือแล้วก็กะปิครับผมกะปิน้ำมันครับผมประมาณนี้นะครับนี่นะครับพ่อครัวของเราครับผมสุดยอดครับพี่แดงสิงห์เหนือครับโอ้โหดูบรรยากาศสักก่อนใครไว้ใจผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมเซศิลปะนะครับวันนี้พี่เซศิลปะก็มาทำเมนูต้มส้มไก่นะครับผมอยู่กับเพื่อนแดงสิงห์เหนือครับนี่แล้วก็นากิโลนนะครับผมโอ้โหคือแบบดูนะครับดูสภาพโอ้โห
ดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะอร่อยแซ่บเวอร์แค่ไหนครับผมนี่โอเคพี่แดงสิงห์เหนือก็เริ่มบรรเลงแล้วนะครับดูได้ไงวะรถเต็มเลยนี่ครับเสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มครับผมสารพัดประโยชน์ครับผมโอ้นั่นมันซื้อเจ๊เหรอที่พระราเลยน้ำแบนครับนี่นะครับเราก็เริ่มที่ชำแหละแล้วนะครับผมชำแหละไก่ครับผมวิถีชีวิตบ้านๆครับผมเป็นไงครับบอกตรงว่าสุดยอดอ่ะครับขึ้นเขาเรียกอะไรวะขึ้นเตาหรือเปล่าไม่ใช่เตาครับผมขึ้นเลือดช็อกโกแลตเรียบร้อยครับครับก็รอเพื่อนแดงนะครับกลับมาโอ้โหโอ้เพื่อนแดงของเราครับโอ้เปียกหมดเลยโอ้พี่เจ๊ชอบใจมากเลยครับโอ้ยโดยมึงเมาหรือเปล่าโอ้โหผมนี่เราก็ใส่ส้มปล่อยนะครับใบส้มปล่อยลงไปแล้วโอเคนี่นะครับหน้าตาไก่ต้มส้มของเราอาหารเสร็จเรียบร้อยดูครับวิธีการกินครับผมโอ้โหหัวครับหัวร้อนจุ๊บร้อนจุ๊บไผ่เลยมันร้อนครับผมดูชมหน้าครับอื้อหือแซ่บป่ะครับไล่ไล่เอาคุยเราทำด้วยกันอืมไม่ทราบจริงเหรอเดี๋ยวอื้อหือเป็นไงครับผมอากูพอเนาะบ้านก้อนเลยเนี่ยบ้านเป็นไงครับเพื่อนอูมามิครับผมแซ่บกูนี่นะครับไปครัวแล้วเหรอไปครัวแล้วมึงก็นักแสดงกูจะแสดงแบบสุดยอดนี่นะครับดูครับผมเขาคิดถูกหรือเปล่าโอ้โหดูล่ะถูกไก่แล้วอร่อยครับผมสุดยอดสุดยอดเจ๋งๆแต่ก็จอกระสานนู้นเองเต้นสีชื่อไหมอ่ะก็ได้ที่อะไรอ่องก่อนเลยเนี่ยได้เราได้เราหมดเกือบบัวแล้วเกือบมาดูแล้วก็ปีนมาเหรอน่าเปิดเองตั้งแต่เนี่ยเปิดนะเราเป็นพิเศษศิลปะเนี่ยหายยังไหนจะแสดงไงมันร้อนมากเลยครับ
ม่ใช่ร้อนธรรมดาแม่งโคตรร้อนเลยสัตว์นี่ครับชีวิตบ้านเราครับเป็นร้อนเถอะเพื่อนหมอใช่ไหมชีวิตปักกันยอหลายอย่างเอาตีนไหมครับคนไหนสนใจตีนเอาตีนครับเนี่ยตีนกายจีหยอบร้านแล้วเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวเราถ่ายสุดจมูกใกล้เลยนี่ครับตีนไก่บ้านอร่อยแซ่บเวอร์อีลีเดอร์แซ่บเวอร์อีลีเดอร์ครับผมดูครับสุดยอดบอกตรงโอ้ยมันก็แฮปปี้กว่าอย่างนั้นเออไม่รู้หรอกพ่อเจ็บพูดละมุกมากเลยมันเวพอเปลือกฮะปัสสาวะฝีมือดีโอเคครับผมก็โหเกือบหมดแล้วครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับครูบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ